สวนโคกน้องหน้าโมเดลหลังจากไปอบรมหน้าเรื่องบ้านศรีถาดจังหวัดอุดรธานี4คืน5วันอัดแน่นเต็มคลิปเต็มแล้วก็ยังไม่พอว่ายังไม่แน่นเท่าไหร่ไปที่มาบเพื่องอีก4คืน5วันจากอาจารย์ยักษ์มาเลยไฟกำลังลุกฐานกำลังแดงร้อนๆแล้วก็มาลงตรงนี้ขุดคลองแท่ไก่ขุดคนเดียวเขาว่าพี่บ้าขุดมางอกมาแงกขุดไม่ตรงจัดอบรมที่นี่รุ่นแรกได้63คนเอา63คน5กลุ่มตัวนี้อยู่ใส่ครับช่วยกันสปิกพัฒนากันอยู่นี้ใส่กับพื้นตอนนี้อยู่ที่สันเขื่อนราศีสไลศูนย์เรียนรู้สมาคมคนทามผู้ดูแลตรงนี้ทำคลองแท่ไก่ตรงนี้โคกหนองนาโมเดลเนี่ยแค่พื้นที่2งานครับไม่ถึงไร่นะนี่นะนี่2งานครับแล้วก็ตรงนี้น่ะที่ดำนามานี่รุ่นที่2ของข้าวลืมผัวคนเดียวนี่กินไม่หมดนะครับคลองแท่ไก่แค่เนี้ยความยาวนั่นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นกี่เมตรเพราะไม่เคยได้นับดูคลองแท่ไก่กว้าง60ลึก60แล้วก็คันนาทองคำเนี่ยก็ปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราปลูกแล้วก็มีกล้วยพอดีฟางให้อันนี้ให้อบรมรุ่นผ่านไปนั่นให้เขาห่มให้ยังไม่ถูกปลูกคือเขารีบมันมีเวลาแค่25นาทีห่มดินตอนเช้าแล้วก็ไปต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือดันท็อกเตอร์วิวัฒน์ศรยากำธรอาจารย์ยักษ์แล้วก็ผักที่ปลูกพริกผักที่ปลูกแค่นี้ครับไม่ได้เยอะอันนี้เหลือกินได้แก่คนนี่กันดินพังมาเหลือกินก็ได้เกียรติคนแยกแฝกแล้วก็เอาผสมผสานอาหารที่ผู้เข้าร่วมอบรมครับไว้ทำปุ๋ยหมักแล้วก็มีสมาชิกมาซื้อก็ขวดโค้กเล็กๆใส่บรรจุเต็มขวดแล้วก็ขายให้17เมษายน63ต้องไปให้เขาขยายนั่นแหละครับขวดนั้นอบรมโครงการอันนี้พริกไม่เผ็ดนะครับเพราะมันไม่มีเคมีใส่ท่านกำนันลองก่อนไม่เผ็ดนะครับพริกหวานๆหวานๆเลยท่านประธานอู้กินใบวะนี่ไม่เผ็ดนะครับเงี้ยมันครับท่านกำนันนี่มื้อแรกครับอบรมพุ่นต้นบ่เผ็ดพุ่นมันสูงเนี่ยเอาใหญ่พี่ตัวได้เอาพริกจันต้นบ่เผ็ดกันมะเขือกับพริกเนี่ยเอามาจากเพื่อนนะครับเอามาจากโจรจันได้ไปทำบ้านดินช่วยเพื่อนที่บ้านศรีฐาน4คืน5วันแล้วได้มะเขือเปาะนี่มาอกรอบคักเนาะเขากินมันขันกับเครือปลอดสารป่ะปลอดสารเนาะไม่มีฉีดยานี่คือยาอะไรปลูกมะเขือต้องเอาอันนี้ไว้ด้วยแม่งมันก็ลงตรงนี้ดอกดาวเรื่องมันเหม็นมันเหม็นมันไหลน้ำกินฉุนเนาะครับอันนี้คือมะเขือคืนใช้ออมไว้ใส่ลาบเทาลาบเทาก็ดีออมก็ดีเราพี่กระปนแต่ออมใส่หนูก็ดีน้ำมูลเรามีเทาเยอะแยะพี่เดือนมีบ่ครับพี่แล้วก็นี่ครับเวลาปลูกข้าวโพดครับท่านรู้ไหมว่าปลูกแล้วทำไมผมต้องเอาใบกล้วยลงแบบนี้มันเป็นสูตรนะครับครับแดดร้อนเขาก็ไม่เหี่ยวเขาห่มไว้เนาะเขาปลูกไว้นะหักลงมานี่จังใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมทำไมผมต้องห่มต้นและนี่ก็ผักกูดอันนี้เขาห่มผักกูดผมไปเนี่ยไม่ได้มาดูด้วยผักกูดที่เขากินกับหลาบผักกูดที่กินนี่แหละครับนี่เขาบริปูในน้ำหรอผักกูดดิไม่ครับในน้ำก็ได้ไม่น้ำก็ได้แล้วทำไมผมต้องปลูกอย่างเงี้ยนี่คือต้นพริกนี่พริกนี่ผักกูดครับสองอย่างนะครับนี่เขาถมผักกูดผมเนี่ยเกือบตายเลยเนี่ยถ้าไม่มาดูก่อนเขาจะห่มแค่นี้ส่วนต้นไม้ข้างนี้นี่คือมะไฟต้นกล้วยผักกูดอ๋อนี่ไม้ยืนต้นนะผสมกันไม้ผลไม้ผลไม้แล้วทำไมต้นกล้วยให้ทำแบบนี้หนึ่งยารักษาโรคก็อยู่กับเขาป้องกันแดดก็อยู่กับเขาครับเขาเป็นเท่าโบราณว่ามันรกตัดออกต้นกล้วยไม่นานก็มันเป็นพี่เลี้ยงเนาะเป็นพี่เลี้ยงต้นใหม่วันนี้เนาะครับดูต้นกล้วยนะครับแดดร้อนๆเขาก็ไม่นี่เหี่ยวดูความอวบนะและทีนี้ลูกกล้วยขึ้นมามันก็จะอ้วนเหมือนแม่มันนี่ต้นนี้ก่อนอันนี้ปอประเทืองครับปอประเทืองปอเทืองนี่ก็เจ้าเม็ดอ๋อปั๊บสภาพดินก็จะเบียมให้ก็แตกเกิดขึ้นมาเลยตัวปั๊บสภาพดินนะดูดซับที่นี่ปั๊บอันนี้คือปุ๋ยนะครับนี่ปุ๋ยพืชสดปอประเทืองผมว่าจะไปปลูกหน้าคนอยู่นี่พลังเก็บกินได้นะครับเก็บกินได้ไหมคะได้เลยเก็บกินกรอบ
ไม่ได้หวงนะครับของที่สวนกินได้เลยของปลอดสารทุกสิ่งทุกอย่างเออนะอันนี้แตงร้านนี่นี่เก็บกินไปหมดแล้วข้าวครัวนี่วิธีทำแตงร้านผมทำง่ายๆนะครับหนึ่งทั้งฟักทองทั้งถั่วทั้งแตงร้านมาด้วยกันเวลารดน้ำเรายืนทางนี้เนาะมันก็ถูกกล้วยถูกของที่เราปลูกอยู่ด้านหลังมันอีกรอบหนึ่งเราจะลดอย่างเดียวเราไม่ใช่เกษตรเชิงเดียวแล้วก็นี่วิธีทำร้านแตงร้านถั่วไม่ต้องไปตัดไม้มาทำแบบนั้นนะอันนั้นดูแล้วมันลกข่าวดีเด้อผมมีกล้วยอยู่ไปขุดเอาสิเปลี่ยนไหมขุดเอาฟี่กล้วยมันเสร็จแล้วมันก็เป็นปุ๋ยอยู่ในนี่ขุดฟี่จากพวกนี้แล้วผมก็จะมาขุดแล้วก็จะลงแตงร้านนี้มาอีกครั้งหนึ่งห่วย30 วินาทีเออนี่เวลาปลูกไม้ผลไม้ต้นเนี่ยมาดูนี่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 หญ้าแฝกทำไมผมต้องปลูกรอบมันบ่งามบ่ไม่นะครับอย่าคิดว่าเป็นงามมาดูว่าของเก่าจะให้สูตรคือรากหญ้าแฝกมันมีสารไมโครเลซ่าเป็นอาหารให้พืชรักษาโรคพืชรากเน่าโคนเน่าอย่างดีนี่คือหญ้าแฝกตอนนี้ก็ได้พี่น้องกินจบแค่นี้ครับผมครับครับหมดเวลา